بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประสบแด่ท่านรัตมนัสนานานะครับในฐานะประธานมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคมแล้วก็ในฐานะที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในกิจกรรมของสถาบันอัญจุมันอิสลามแล้วก็ขอคารวะต่อทุกท่านนะครับมุสลิมีและมุสลิมะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมดีๆในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์วันนี้นะครับก็ต้องถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งเป็น10วันที่มีคุณค่าและความประเสริฐเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความดีในช่วงวันคืนทั้ง10วันเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการประกอบกุศลกรรมนะครับที่น่าสรรเสริญที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ผมคงจะมีเวลาสัก1ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยตามหัวข้อที่ได้รับการมอบหมายนะครับจากท่านอาจารย์ยาซีนสลักเพชรแล้วก็จริงๆแล้วนานมากที่ไม่ได้มาเยี่ยมอัญจุมันอิสลามแต่ก็ได้เห็นถึงความเก่าแก่ของสถาบันแห่งนี้แล้วก็สิ่งที่ทุกคนควรที่จะให้คุณค่ากับสถานที่แห่งนี้ก็คือต้องให้คุณค่ากับคนที่วะกัฟนะครับคนรุ่นพ่อรุ่นปู่นะครับของตระกูลนานาที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการให้ความรู้นะครับกับพี่น้องมุสลิมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องมุสลิมที่พี่น้องต่างศาสนิกนะครับที่สนใจเรื่องของอิสลามเนื่องจากว่าการมีอยู่ของอัญจุมันแล้วก็จุดที่เป็นจุดที่ตั้งของอัญจุมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่ตั้งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้มีจุดที่ตั้งที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็มีพี่น้องที่เสียสละในการที่จะทำให้จุดนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งนะครับในหลายๆจุดนะครับซึ่งก็มีอยู่ไม่มากนะครับในการที่จะทำหน้าที่เพื่อที่จะให้ความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องของศาสนาแก่สังคมโดยรวมไม่ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนไปเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะครับการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของอิสลามก็ยิ่งมีความจำเป็นแล้วก็ยิ่งจะเป็นเรื่องที่จะต้องทำให้มันทันกับเหตุการณ์นะครับสามารถที่จะอธิบายต่อผู้คนในสังคมโดยเฉพาะยิ่งสังคมร่วมสมัยและก็เป็นสังคมที่เราต้องสำนึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราเป็นมุสลิมที่อยู่ในสังคมของชนที่ชนส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นมุสลิมแต่ว่าเรากลายเป็นมุสลิมที่อยู่ในสังคมที่หลายๆประเทศอิจฉาเนื่องจากว่าเราอยู่ในสังคมที่มีอิสระเสรีแล้วก็มีความสะดวกง่ายดายในการทำความดีในการที่จะแสดงอัตลักษณ์ของอิสลามในทุกรูปแบบโดยที่ไม่ได้รับการคุกคามหรือได้รับการเหยียดหยามนะครับจากผู้คนอะไรต่างๆเหมือนกับที่ในหลายประเทศมีนะครับผมคงจะขออนุญาตที่จะเข้าเรื่องวันนี้ที่จะมาคุยให้ฟังนะครับเรื่องวันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับจริงๆแล้วคุยชั่วโมงนึงมันไม่ได้มันต้องคุยเป็นเดือนแต่ว่าสิ่งที่เรื่องใหญ่ๆเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถที่จะย่อยนะครับสามารถที่จะย่อยลงมาแล้วก็สามารถที่จะให้พี่น้องเนี่ย
ได้เข้าใจนะครับในเจตนารมณ์ในจุดประสงค์ในวัตถุประสงค์อะไรที่มันมีอยู่เนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องใหญ่ๆมันก็จะสามารถที่จะทำให้เราได้เข้าใจได้ไม่ยากนะครับเพราะเรื่องวันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรียกว่าแก่นของอิสลามโดยรวมนะครับเราเรียกว่าแก่นนะครับเพราะว่าในอิสลามเนี่ยถ้าจะพูดถึงถ้าจะแยกเรื่องมันก็จะมีเรื่องที่เป็นแก่นเรื่องที่เป็นเขาเรียกอุซูลเรื่องที่เป็นหลักมูลฐานแล้วก็อีกประเภทหนึ่งเขาเรียกถ้าภาษาไทยอาจจะเป็นเรื่องกะพีกะพีก็คือเป็นเรื่องปีกย่อยมากๆเลยนะครับซึ่งไอ้เรื่องหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะให้ความสำคัญกันมากมากจนกระทั่งเกินพอเกินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีความสุดโต่งเกิดขึ้นมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นในสังคมเพราะว่าเราไปให้ความสำคัญกับเรื่องที่เป็นเรื่องกะพีเนี่ยเกินไปแล้วก็ทำให้ก่อให้เกิดปัญหาในสังคมทุกวันนี้นะครับเรื่องที่จะพูดวันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในปรากฏอยู่ในหะดีษบทเดียวหะดีษบทนี้เขาเรียกหะดีษยิบรีลนะครับหะดีษยิบรีลคืออะไรประเด็นที่หนึ่งนะครับหะดีษยิบรีลนะครับเวลาเขาบอกว่าเอ้ยรู้จักหะดีษยิบรีลไหมหรือเนี่ยเรื่องเนี้ยมันอยู่ในหะดีษยิบรีลนะครับอันดับแรกต้องเข้าใจว่าหะดีษยิบรีลเนี่ยมันคืออะไรหะดีษยิบรีลเป็นคำประกอบไปด้วย2คำคำที่1คือคำว่าหะดีษนะครับคำที่2คือยิบรีลหะดีษพวกเราก็คงจะพอได้เข้าใจว่าหะดีษคืออะไรหะดีษคือคำพูดการกระทำการยอมรับทั้งหมดที่มาจากท่านนบีเราจะเรียกรวมๆว่าหะดีษทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยหะดีษเนี่ยมันแปลว่าคำพูดนะครับแต่เนื่องจากว่าส่วนใหญ่ที่บันทึกสิ่งที่มาจากท่านนบีนี่เป็นคำพูดท่านนบีพูดอย่างนั้นท่านนบีพูดอย่างนี้ก็เลยเรียกว่าหะดีษแต่จริงๆแล้วเนี่ยหะดีษไม่ได้แปลว่าคำพูดอย่างเดียวหมายถึงทุกสิ่งที่ออกมาจากท่านนบีก็ถือว่าเป็นหะดีษแม้ว่าจะเป็นคำพูดของคนอื่นแต่เล่าว่านบีทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็เป็นหะดีษเช่นเดียวกันนะครับในภาษาไทยจะเรียกจะใช้คำว่าพระวจนะนะครับอย่างเช่นในศาสนาพุทธจะเรียกพุทธวจนะถูกไหมก็คือคำตรัสหรือคำดำรัสคำตรัสของสัมมาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับของพี่น้องชาวพุทธนะครับของเราก็จะมีเรียกว่าหะดีษนะครับนี่คือคำที่หนึ่งส่วนยิบรีเนี่ยเป็นชื่อของมาลาอิกะห์นะครับมาลาอิกะห์ไม่ใช่เป็นอัลลอฮ์เวลาเราพูดเพื่อที่จะให้พี่น้องต่างศาสนาเข้าใจมาลาอิกะห์เนี่ยเวลาเราจะแปลเป็นภาษาไทยนี่ก็มีหลายภาษานะที่เขาถอดออกมาอย่างเช่นเขาแปลว่าเทวทูตนะบางคนแปลว่าเทวดาเพื่อที่จะให้มันเป็นนึกภาพถึงเทวดาในศาสนาพุทธนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ใช่อ่ะมันแต่ว่าพยายามที่จะเปรียบเทียบให้เห็นว่าเอ้ยมันมีในศาสนาอื่นด้วยนะครับเทวดาแต่เทวทูตนั้นน่าจะโอเคเพราะเทวทูตเนี่ยหมายถึงทูตที่มาจากเทวะมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีทูตนะครับที่จะทำหน้าที่อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ทูตที่เป็นคนก็คือนบีและรอซูลอันนี้ทูตที่เป็นคนส่วนทูตที่เป็นไม่ใช่คนมันจะมีสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกกลุ่มนั้นว่ามาลาอิกะห์นะครับกลุ่มเนี้ยเป็นเทวทูตซึ่งอัลลอฮ์ก็ให้ทำหน้าที่เยอะแยะหมดเลยนะครับในโลกเนี้ยนะเรามองไม่เห็นแม้กระทั่งข้างซ้ายข้างขวาของเราก็มีมาลาอิกะห์นะครับมาลาอิกะห์เยอะมากนะทำหน้าที่ลงฝนเรื่องลมเรื่องให้ริซิกีให้อะไรต่ออะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องของมาลาอิกะห์ทั้งสิ้นซึ่งมีอยู่จำนวนมากนะครับทีนี้ยิบรีลเนี่ยมันเป็นชื่อของมาลาอิกะห์นะครับองค์หนึ่งนะครับซึ่งมีความสำคัญมากมีหน้าที่ในเรื่องของการนำวะฮยูมาสู่ไรนะมาสู่ผู้คนทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งก็คือนำวะฮยูมาสู่ผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่งตั้งให้เป็นท่านนบีทีนี้คำว่าหะดีษยิบรีลมารวมกันก็จึงหมายถึงหะดีษหรือคำพูดนะครับที่เกี่ยวข้องกับท่านนบีแต่ว่ามียิบรีลก็ไปเกี่ยวข้องเนื่องจากว่าหะดีษยิบรีลนั้นเป็นการสนทนาเป็นการสนทนาเป็นการไดอะล็อกกันระหว่างนบีกับ
กับอะไรนะกับญิบรีลเขาเลยเรียกหะดีษนี้ว่าเป็นหะดีษญิบรีลนะครับจริงๆแล้วหะดีษญิบรีลเนี่ยมีมากกว่า1หะดีษนะแต่ว่าเนื่องจากว่าหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่ท่านญิบรีลได้มาในลักษณะของแปลงร่างออกมาเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็ได้ต้องได้ถามท่านนบีเพื่อที่จะให้นบีได้ให้คำตอบต่อสิ่งที่ต้องการที่จะให้เราได้เข้าใจถึงเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับนั่นคือหะดีษญิบรีลเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดถึงหะดีษญิบรีลก็คือหะดีษบทเนี้ยที่กำลังที่ผมกำลังที่จะให้พี่น้องได้เข้าใจว่าหะดีษญิบรีลเนี่ยในรายละเอียดมันคืออะไรนะครับหะดีษญิบรีลสำคัญอย่างไรผมยังไม่ได้เข้าสู่รายละเอียดของเนื้อหานะกำลังจะพูดถึงว่าตะกี้บอกแล้วหะดีษญิบรีลคือหะดีษของท่านนบีที่เกี่ยวข้องกับมาลาอิกะห์องค์หนึ่งซึ่งอัลลอฮ์ส่งมาเพื่อที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้มีการแดร์ล็อกก็คือมีการปฏิสัมพันธ์มีการสนทนากันระหว่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับญิบรีลอะลัยฮิสสลามนะครับซึ่งเป็นหะดีษที่มีความสำคัญมากๆความสำคัญของหะดีษญิบรีลเนี่ยนิดเท่านั้นนิดเดียวคือไม่ต้องพูดอะไรมากเราจะเพราะว่าเรามีเรื่องอย่างอื่นมีเรื่องที่เป็นเนื้อหาที่จะพูดถึงเยอะเขาบอกว่าหะดีษญิบรีลเนี่ยความสำคัญของหะดีษญิบรีลเนี่ยเหมือนความสำคัญของซูเราะห์ฟาติฮะห์ของอัลกุรอานเราบอกว่ากุรอานเนี่ยมันมีซูเราะห์หนึ่งเขาเรียกอุมมุลกิตาบแปลว่าเป็นแม่บทแห่งอัลกุรอานก็คือฟาติฮะห์ส่วนซุนนะนะซุนนะเรามีกุรอานเรามีซุนนะใช่ไหมซุนนะแปลว่าวิถีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกรวบรวมมานะให้เราได้ปฏิบัติเนี่ยนะครับเราเรียกซุนนะอะไรหรือหะดีษต้นไหนที่ถือว่าเป็นแม่ของซุนนะเขาบอกว่าหะดีษต้นเนี้ยหะดีษที่เรากำลังจะพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นความสำคัญของหะดีษต้นนี้จึงเป็นความสำคัญที่เป็นสำคัญที่ที่เป็นสำคัญที่เป็นความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหะดีษซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งบรรดานักวิชาการนั้นถือว่าหะดีษบทที่เรากำลังที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยเป็นอุ้มแปลว่าเป็นแม่นะครับการใช้คำว่าแม่เนี่ยในภาษาไทยหรือในภาษาอื่นๆเนี่ยคล้ายคลึงกันนะเราใช้ความสำคัญกับแม่มากกว่าพ่อในเรื่องของการตั้งชื่อสังเกตไหม อย่างเช่นแผ่นดินแม่แม่น้ำเห็นไหมครับไม่เคยได้ยินคำว่าพ่อน้ำนะคนที่เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการกลุ่มกองทัพทหารเราเรียกแม่ทัพนะครับเราไม่เคยได้ยินคำว่าพ่อทัพไม่ผมกำลังจะพูดถึงว่าไอ้คำว่าแม่เนี่ยในทุกภาษาจะใช้เพื่อที่จะให้ความสำคัญในภาษาอาหรับก็เช่นเดียวกันอุ้มฟาติฮะห์เรียกว่าอุ้มมุลกิตาบเป็นแม่ของอัลกุรอานหะดีษบทนี้เป็นอุ้มมุสซุนนะเป็นแม่แห่งซุนนะนะครับเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญนะครับประเด็นต่อมาที่จะพูดถึงก็คือว่าในหะดีษญิบรีลทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะถอดอะไรถอดจุดประสงค์หรือความมุ่งหมายของหะดีษบทนี้ว่าหะดีษบทนี้มีความมุ่งหมายอะไรอันนี้สำคัญมากเนี่ยเราพูดถึงเวลาเราทำงานอะไรสักอย่างเนี่ยเรื่องวัตถุประสงค์สำคัญมากนะครับมันไม่ใช่สำคัญเฉพาะเราเขียนแค่โครงการนะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเราอ่านกุรอานเราศึกษาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องถอดปุดจุดประสงค์ให้มันมีความชัดเจนแล้วเราจะต้องตอบมันให้ได้นะครับอันนี้สำคัญมากอัลกุรอานอายะห์หนึ่งอัลกุรอานบทหนึ่งอย่างฟาติฮะห์เนี่ยมีจุดประสงค์อะไรของฟาติฮะห์นะครับและเราเนี่ยได้ตอบจุดประสงค์ต่อฟาติฮะห์อายะที่1อายะที่2อายะที่3เนี่ยเราสามารถที่จะตอบจุดประสงค์ต่างๆเหล่านั้นได้แค่ไหนอย่างไรในหะดีษบทนี้มีจุดประสงค์หรือมีความมุ่งหมายนะครับหลายประการด้วยกันผม
ผมให้ข้อมูล5ประการใหญ่ๆนะครับข้อที่1ก็คือเพื่ออธิบายคำว่าอิสลามเพื่ออธิบายคำว่าอิสลามนะครับเราเนี่ยเวลาพูดเราเวลาคุยกันกับผู้คนทั้งหลายหรือคุยกับต่างศาสนิกเนี่ยมันก็จะมีคำอธิบายคำว่าอิสลามอิสลามคืออะไรอิสลามแปลว่าอะไรเราก็บอกอิสลามคือสันติอิสลามคืออะไรอิสลามคือศาสนาของอัลลอฮ์อิสลามคืออะไรอิสลามคือศาสนาของท่านนบีคนสุดท้ายที่นำมาอิสลามคืออะไรอิสลามคือละหมาดออกซะกาตคือรุกนอิสลามทั้ง5อิสลามคืออะไรอิสลามคือมันจะมีคำตอบเยอะมากอิสลามคืออะไรอิสลามคือการยอมจำนนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะเรียนกันต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นความหมายที่เราต้องเข้าใจว่าอิสลามจริงๆเนี่ยญิบรีลต้องการที่จะให้นบีบอกกับเราว่าอิสลามจริงๆคืออะไรนะครับ เพื่ออธิบายคำว่าอีมานนะครับเพื่ออธิบายคำว่าอีมานคืออะไรเราก็อีมานก็คือความเชื่ออีมานคือการศรัทธาอะไรต่างๆแต่ถ้าหาว่าเราเรียนหะดีษบทนี้เราจะรู้ว่าอีมานเนี่ยจริงมันคืออะไรเพราะนี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้ตอบคำถามของญิบรีลในหะดีษบทนี้นะครับอันที่สามเพื่ออธิบายคำว่าอิห์ซานคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยในหะดีษบทนี้มันจะมีคำสำคัญคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากในศาสนาของเราคือ1อิสลามนะครับ1อิสลาม2อีมานแล้วก็3อิห์ซานนะครับซึ่งเราไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ตัวเนี้ยเรามักจะได้ยินคำว่าอิสลามกับอะไรนะกับอีมานแล้วก็อิห์ซานไม่ค่อยได้ยินนะครับอันนี้เป็นถ้าเป็นคำก็อาจจะเป็นมันจะเป็นคำที่เป็นนามเป็นคำนามแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะได้ยินคำนี้เป็นคำที่เป็นบุคคลที่ใช้อย่างเช่นคำว่ามุสลิมคำว่ามุมินและคำว่ามุฮซินเห็นไหมมุสลิมได้มาจากอิสลามอิสลามคือชื่อศาสนาแต่มุสลิมคือผู้ที่นับถือศาสนาอีมานการศรัทธามุมินคือผู้ศรัทธาอิห์ซานก็คือการที่มีคุณธรรมที่อยู่ในระดับสมบูรณ์มากสูงมากคนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเราเรียกว่ามุฮซินแต่ชื่อไม่เคยมีใครใช้เท่าไหร่เราจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเป็นมุฮซินนะอันนี้ก็บอกเนี่ยเขาเป็นมุมินนี่เขาเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาดูกันว่า3คำเนี่ยมันให้รายละเอียดอะไรกับเราที่เราจะได้คิดไข้ควรนะครับอันที่5อันที่4เนี่ยจุดประสงค์ของหะดีษบทนี้ต้องการที่จะบอกถึงวันเวลาของวันสิ้นโลกนี่สำคัญมากๆเลยผมบอกถึงว่าหะดีษวันนี้เป็นหะดีษสำคัญมากวันเวลาของวันสิ้นโลกคือวันกิยามะห์และก็อันที่5จุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของหะดีษบทนี้หรือความมุ่งหมายของหะดีษญิบรีลต้องการที่จะบอกถึงสัญญาณบางอย่างของวันกิยามะห์บางอย่างนะเพราะว่าพอพูดถึงสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยเราจะพบว่าในศาสนาอิสลามในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะนำเสนอเรื่องราวต่างๆได้เยอะมากนะครับสมควรที่เราจะมานั่งคุยกันนะครับประเด็นต่อไปที่จะพูดถึงก็คือประเด็นเรื่องของตัวบทนะครับตัวบทหะดีษของญิบรีลเนี่ยเป็นตัวบทที่เราจะสามารถที่จะพบได้ในเอกสารนะครับที่เราทำเผยแพร่แล้วก็แจกนะครับพี่น้องในเรื่องเกี่ยวกับหะดีษเนี่ยเวลาเรามีหนังสือรวบรวมหะดีษเนี่ยหะดีษญิบรีลจะต้องไม่ตกไปเพราะว่ามันเป็นหะดีษที่ได้บรรยายถึงเรื่องของแก่นของอิสลามนะครับดังนั้นเนี่ย เรื่องของหะดีษญิบรีลเนี่ยจึงเป็นหะดีษที่มีความสำคัญแล้วก็
ได้บอกถึงจุดประสงค์ที่สำคัญนะครับประเด็นต่อไปนี้จะพูดถึงเรื่องของตัวบทนะตัวบทของฮะดีษตัวบทของฮะดีษเนี่ยเป็นตัวบทที่เป็นภาษาอาหรับนะครับซึ่งผมจะหลีกเลี่ยงในการที่จะเอาภาษาอาหรับมานั่งแปลวันนี้นะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะให้พี่น้องทางต่างศาสนิกเนี่ยได้ฟังการบรรยายที่เราอาจจะไม่ต้องไปยึดติดกับเรื่องของการนำนัสมาอ่านและมาอธิบายบางทีการที่จะเข้าใจนะครับลักษณะอะไรแบบนั้นเนี่ยบางทีก็เกิดความรู้สึกเบื่ออันนี้แบบผมก็เพราะว่าผมมีประสบการณ์ในเรื่องของการสอนมุอัลลัฟนะครับสอนคนที่สนใจอิสลามที่ไม่ใช่เป็นพี่น้องมุสลิมของเรานะครับซึ่งณวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเรามีสื่อของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสื่อโดยเฉพาะยิ่งสื่อออนไลน์นะครับและการไลฟ์สดอะไรทั้งหลายเนี่ยมันออกไปสู่สาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่เราจะให้ความรู้อิสลามเนี่ยแล้วให้ความรู้เมื่อเขาเปิดเข้ามาดูเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาฟังได้เขาไม่เบื่อเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างหนึ่งนะในหลายอย่างนะนอกเหนือจากเรื่องของการใช้สับแสงการใช้วิธีการอะไรต่างๆเนี่ยก็คือการที่เราจะนำเสนอโดยที่เราต้องไปยึดติดกับไอ้เรื่องตัวบทการกล่าวตัวบทการอ้างตัวบทอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันเหมาะสำหรับในห้องเรียนนักเรียนเวลาเรียนหนังสือกันเนี่ยก็ยกตัวบทนะครับมีไวยากรณ์มีอะไรต่างๆต่างๆนะครับซึ่งในการนำเสนออิสลามในรูปแบบที่เป็นโอเพนในต่างๆผมคิดว่าไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในการที่จะนำเอาตัวบทมาแปลทีละประโยคทีละประโยคนะครับผมจะให้พี่น้องได้ทำความเข้าใจกับ เรื่องราวนะครับโดยไม่ละเอียดมากนักเชิงสรุปของหะดีษบทนี้นะครับอันดับที่หนึ่งปรากฏว่าหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นการพูดคุยกันระหว่างเป็นบทสนทนาระหว่างญิบรีลกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่ามกลางความประหลาดของบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ที่นั่นเราต้องจินตนาการว่าหะดีษบทนี้มันเกิดขึ้นจากการที่ในมัสยิดนบีนะครับมัสยิดนบีเนี่ยไม่ต้องไปจินตนาการว่ามันเป็นหรูอะไรอย่างงี้นะมัสยิดนบีก็คือพื้นทรายก็คือหลังคาก็ทำด้วยก้านอินทผลัมแต่ก็เป็นมัสยิดที่มีบรักัตเป็นอย่างยิ่งซอฮาบะห์มาห้อมล้อมท่านนบีก็จะมีบทบาทในเรื่องของการถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ลงวะฮยูมาหรือเป็นรูปแบบของหะดีษที่ท่านนบีจะพูดถึงเรื่องของการอธิบายอัลกุรอานก็ดีหรือการที่จะอธิบายถึงแบบฉบับที่ท่านจะบอกให้กับบรรดาซอฮาบะห์นะครับในขณะนั้นเนี่ยมีชายคนหนึ่งซึ่งไม่เป็นที่รู้จักเป็นบุรุษนิรนามที่เดินเข้ามาในมัสยิดในถ้ำกลางบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งทำให้ทุกคนเนี่ยก็จ้องไปที่คนคนนี้ว่าไม่เคยเห็นนะครับแต่สิ่งที่ท่านอุมาร์อิบนุคอตอบซึ่งเป็นคนรายงานหะดีษนี้เนี่ยคนรายงานหะดีษนี้เนี่ยก็เป็นซอฮาบะห์ที่สุดยอดคนหนึ่งก็คือท่านอุมาร์อิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานบอกว่าขณะที่เรากำลังนั่งเพื่อที่จะฟังการเทศนาของท่านนบีมีชายคนหนึ่งเข้ามานะครับสิ่งที่หะดีษได้ฉายให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของอะไรนะของการสอนนะครับหรือของการมาของญิบรีลน่าสนใจมากอันดับที่หนึ่งหะดีษบอกว่าชายคนนี้เนี่ยไม่มีร่องรอยของความสกปรกโสมมไม่มีร่องรอยของการเดินทางปกติแล้วเนี่ยคนอาหรับเนี่ยในสมัยนบีเนี่ยก็อยู่กับทะเลทรายมันเป็นสังคมทะเลทรายนะครับการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยมันก็ต้องมอมแมมเห็นภาพความมอมแมมของใช้คำว่ามอมแมมนะผมยุ่งฝุ่นจับอะไรต่างๆแต่ผู้ชายคนนี้สะอาดสะอ้านนะครับผมดำนะครับ
ใส่เสื้อผ้าสีขาวแต่ละส่วนเนี่ยเป็นสิ่งที่บรรดานักวิชาการเขาจะถอดออกมาว่ามันคืออะไรน่าสนใจมากฮะที่ส่วนนี้มันจะมีบทเรียนอะไรเยอะในแง่ของการอบรมสั่งสอนในแง่ของวิชาชีพครูเขาก็เอาฮะดิษบทนี้มานะว่าครูจะต้องมีภาพลักษณ์อย่างไรเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยได้เกิดความรู้สึกเย็นตานะครับสะอาดสะอ้านนะครับแต่งเนื้อแต่งตัวดีนะครับเนี่ยเป็นการฉายภาพของบุรุษคนหนึ่งเป็นมนุษย์นะแต่จริงๆแล้วเขาคือยิบรีลแต่เขาแปลงกายมานะครับชะดีดูบายาดิสยาบชะดีดูสวาดิชะลายุรออะลัยฮิอัสรุสซะฟะวะลายะอริฟุมินอะฮดไม่มีใครรู้จักครับว่าชายคนนี้เป็นใครนะครับสิ่งที่ชายคนนี้แสดงออกก็คือไปนั่งใกล้ท่านนบีแล้วก็เอาหัวเข่าชันหัวเข่านะครับเอาฝ่ามือวางบนขาอ่อนบนขาเนี่ยแสดงถึงมีความสนิทสนมเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้คือยังไม่เข้าบทที่เป็นบทคำสอนแต่เป็นภาพต้องการที่จะฉายถึงว่าไอ้ชายคนนี้เนี่ยเข้ามาด้วยภาพลักษณ์อิมเมจที่ดีมากๆทำให้บรรดาซอฮาบะซึ่งซอฮาบะก็คือซอฮาบะก็เป็นคนอิบาดูคนนี้ก็เป็นคนในสมัยนั้นก็คือคนอาหรับที่เร่ร่อนเป็นชนเผ่านะครับก็จะแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรต่างๆนี่ก็คงจะมอมแมมไปตามสภาพนะครับแต่ว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นชายที่ทำให้ทุกคนเนี่ยประหลาดใจว่าเขาเป็นใครนะครับสิ่งที่สำคัญไม่ใช่เป็นเรื่องของภาพลักษณ์ตรงนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าชายคนนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยคำว่ายามุฮัมมัดเรียกนบีไม่เรียกยารอซูลุลลอฮ์ปกตินี่ซอฮาบะห์เวลาเรียกนบีเนี่ยจะเรียกยารอซูลุลลอฮ์ยานบีอัลลอฮ์นะครับไม่เคยมีใครที่เรียกยามุฮัมมัดหมายความว่ายามุฮัมมัดก็คือว่าโอ้ท่านมุฮัมมัดแบบเราเนี่ยเวลาจะเรียกคนที่มีตำแหน่งนึกออกไหมเราจะไม่เรียกชื่อนะเราจะเรียกท่านจุลาว่าคุณอาซีดสมมตินะหรือเรียกในอำเภอหรือเรียกอะไรเราก็จะเรียกตำแหน่งเราจะเรียกตำแหน่งคนที่เป็นอิหม่ามก็ท่านอิหม่ามนะครับสมมติว่าอิหม่ามชื่อมุฮัมมัดเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยมัดมันในธรรมเนียมภาษาก็จะมีลักษณะเหล่านี้นะในธรรมเนียมภาษาในธรรมเนียมของอาหรับก็มีนะครับเขาบอกว่าทำไมยิบรีลเนี่ยไม่เรียกยารอซูลุลลอฮ์ไม่เรียกยานบีอัลลอฮ์ไม่ให้เกียรติท่านนบีกันนั้นหรือเขาบอกว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่ายิบรีลเนี่ยใช้ระบบหรือใช้วิธีของชาวเบดูอินหรือชาวอาหรับที่เป็นอาหรับบ้านๆที่เวลาเขาจะเรียกเพื่อความแสดงถึงความคุ้นเคยความเป็นกันเองนะครับก็เลยเรียกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายามุฮัมมัดเพื่อสร้างความคุ้นเคยและความเป็นกันเองแล้วก็ถามสิ่งที่เป็นคำถามของยิบรีลเนี่ยกลายมาเป็นหะดีษที่ถือว่าเป็นอุมมุสุนนะก็คือ1ก็คือถามว่าท่านนบีอิสลามคืออะไรท่านทราบไหมว่าอิสลามคืออะไรนะครับนบีก็อธิบายเรื่องของอิสลามหลังจากนั้นก็ถามว่าอีมานคืออะไรท่านนบีก็อธิบายเรื่องของอีมานเดี๋ยวจะพูดถึงรายละเอียดนะหลังจากนั้นก็จะถามว่าอิห์ซานคืออะไรล่ะนบีก็จะอธิบายคำว่าอิห์ซานคืออะไรแล้วหลังจากนั้นก็จะบอกว่าท่านทราบไหมว่าวันอาคิเราะห์จะเกิดเมื่อไหร่ท่านนบีบอกว่าคนถามกับคนตอบก็พอๆกันแหละนบีใช้ตำนวนแบบนี้คนที่ถูกถามก็ไม่ได้ไปรู้ก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ดีกว่าคนถามแล้วก็ถามต่อไปว่าแล้วมันมีสัญญาณไหมมันมีเครื่องหมายไหมที่จะทำให้เราได้รู้ว่ามันจะเกิดวันสิ้นโลกหรือเกิด
วันอวสานของโลกขึ้นนบีก็อธิบายอะไรต่างๆนะครับอันที่หนึ่งก็คือแต่ละประเด็นเนี่ยปรากฏว่าเมื่อท่านนบีอธิบายแล้วเนี่ยนะยิบรีเนี่ยที่มาในภาพของชายหนุ่มเนี่ยบอกว่าท่านพูดจริงนะครับพอพูดเสร็จแล้วนบีบอกว่าอิสลามคืออะไรนบีก็บอกว่าอิสลามคือ1 2 3 4 5ชายหนุ่มคนนี้บอกว่าซอดักตะโอ้ท่านพูดจริงนะครับพออธิบายทุกเรื่องชายคนนี้จะกล่าวคำว่าซอดักตะแปลว่าท่านพูดจริงก็ทำให้บรรดาซอฮาบะห์นี่ประหลาดใจมากว่าเอ้ยมีแบบนี้เหรอนะครับไม่ใช่ธรรมดาแล้วคือมาบอกให้ท่านนบีบอกว่าอันเนี้ยคืออะไรพอบอกแล้วเนี่ยบอกว่าท่านพูดจริงแสดงว่าเป็นผู้ที่มีอะไรนะมีความรู้หรือไม่ใช่เป็นอยู่ในเกรดเดียวกันกับพวกซอฮาบะห์แน่นอนนะครับสิ่งที่เป็นสาระสำคัญนะพี่น้องทั้งหลายก็คือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญที่เป็นคำตอบของท่านนบีที่พูดถึงคำสามคำก่อนนะครับคำสามคำเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากอย่างที่ผมบอกการเข้าใจคำสามคำคือการเข้าใจอิสลามทั้งหมดเลยนะนะครับคือการเข้าใจอิสลามทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าท่านนบีพูดถึงเรื่องของอิสลามพูดถึงอีมานพูดถึงเรื่องของอะไรนะพูดถึงเรื่องของอิหสานเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องว่าไอ้สามตัวเนี่ยมันสำคัญกันอย่างไรมันมีปัญหาในเรื่องของการที่มันผูกพันกันมันสัมพันธ์กันในเชิงไหนนะครับนบีพูดถึงเรื่องอิสลามนบีไม่รู้นบีไม่ได้ตอบว่าอิสลามคือสันติเหมือนกับที่เรามักจะตอบคนต่างศาสนิกบอกอิสลามคืออะไรเราก็บอกอิสลามคือสันติเราจะเห็นได้ว่าคำตอบของพวกเราที่ตอบกับผู้คนทั้งหลายเวลาเราถามเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับบริบทพอสมควรนะครับคือบริบทเนี่ยเขาต้องการอะไรบริบทมันทะเลาะกันบริบทเราถูกมองว่าเป็นศาสนาแห่งสงครามเราก็พยายามที่จะฉายภาพว่าจริงๆอิสลามไม่ใช่สงครามเพราะคำว่าอิสลามมันก็มีความหมายโดยภาษาอาหรับของมันอยู่แล้วว่าแปลว่าอะไรแปลว่าสันติอิสลามคืออะไรอิสลามก็คือสันติทีนี้เขาก็ฟีดแบ็กมาว่ามันจะสันติตรงไหนเพราะว่าโลกมุสลิมก็มีแต่สงครามอันนี้มันก็จะต้องตอบหนักขึ้นอีกอะนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูการตอบของท่านนบีเนี่ยท่านนบีตอบนะครับเป็นคำตอบที่บ่งบอกถึงหลักการทั้งหมดนะครับที่อยู่ในอิสลามแต่ว่าเป็นหลักการในเชิงปฏิบัตินะครับท่านนบีตอบคำว่าอิสลามเนี่ยท่านนบีตอบเป็นเชิงปฏิบัติเชิงปฏิบัติยังไงท่านนบีบอกว่าอิสลามก็คือการที่ท่านกล่าวเขาเรียกว่ากล่าวหรือปฏิญาณด้วยคำพูดนะปฏิญาณด้วยคำพูดไม่นึกในใจนึกไม่ได้ปฏิญาณด้วยคำพูดนะครับปฏิญาณด้วยคำพูดที่เรียกว่าชะฮาดะก็คืออันตัชฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ท่านนบีก็จะพูดถึงเรื่องของคำสองคำที่จะบ่งบอกถึงความเป็นอิสลามก็คือการกล่าวถ้อยคำยืนยันสองวรรคที่หนึ่งยืนยันถึงเอกภาพของอัลลอฮ์ในการสร้างและในการเคารพภักดีมันจะมีสองตัวนะเอกภาพเนี่ยเอกภาพในการสร้างคืออะไรก็คือเราเชื่อว่าอัลเลาะห์องค์เดียวเราถูกสร้างทุกสิ่งถูกสร้างใครสร้างอัลเลาะห์องค์เดียวที่สร้างไม่มีใครเป็นภาคีต่อพระองค์พอไหมแค่นี้เชื่อแค่นี้พอไหมไม่พอยังลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยังไม่ได้เมื่อคุณเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นองค์เดียวที่สร้างแล้วคุณจะไปเคารพสักการะสิ่งอื่นไม่ได้คุณจะต้องเคารพสักการะอัลลอฮ์องค์เดียวเพราะฉะนั้นตัววรรคแรกเนี่ยมันมีแยกออกเป็น2ประเด็นต้องพยายามทำความเข้าใจด้วยอย่าไปคิดว่าคนที่เชื่อว่าอัลลอฮ์องค์เดียวคนนั้นเป็นมุสลิมคนนั้นเข้าสวรรค์นะครับต้องมีการลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็คือต้องมีเรื่องของการเคารพภักดีการเคารพภักดีการให้การเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้วรรคที่1วรรคที่2ก็คือให้
เอกภาพต่อท่านนบีตะกี้เอกภาพต่ออัลลอฮ์นะอัชฮะดุอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่ก็คือให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ว่าอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นี่ให้เอกภาพต่อท่านนบีเอกภาพในแง่ไหนในแง่ของการที่เป็นอะไรนะเป็นไอดอลที่เราพูดกันก็คือเป็นผู้ที่เป็นอุสวะตุนฮัสนะแปลว่าเป็นต้นแบบของมุสลิมนะครับมุสลิมจะไปละเว้นจากต้นแบบของท่านนบีแล้วไปเอาต้นแบบของบุคคลสำคัญคนอื่นหรือแม้แต่นบีท่านอื่นก็ยังมีประเด็นนะครับฉันเอาต้นแบบของนบีมูซาฉันไม่เอาต้นแบบของนบีมุฮัมมัดสมมติไม่ใช่มันคนละสมัยแล้วนะครับนบีเหล่านั้นเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้เกียรติเชื่อมีความอีหม่านนะครับแต่นบีเหล่านั้นเนี่ยชะรีอะห์เราถือว่าบทบัญญัติของนบีเหล่านั้นก็ถือว่าจบเป็นตอนนะครับเราอยู่ในยุคของเขาเรียกอุมมะห์มุฮัมมัดียะเป็นประชาชาติของมุฮัมมัดที่อัลลอฮ์ระบุชัดเจนว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะห์ก็คือท่านนบีเป็นผู้ที่จะเป็นแบบฉบับที่ดีงามให้กับพวกเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วรรค2เนี่ยก็คือการให้เอกภาพต่อท่านนบีในเรื่องของการเป็นผู้นำในเรื่องของการตามนะครับวรรคแรกเป็นการให้เอกภาพต่อท่านต่อเลาะในแง่ของการสร้างและในแง่ของการเคารพภักดีโอเคนะนี่คือคำตอบในรายละเอียดนะนบีบอกว่าอิสลามคือจะต้องมีชะฮาดะห์ทั้ง2วรรคอันที่2ต้องละหมาดอันที่3ต้องออกซะกาตอันที่4ต้องถือศีลอดอันที่5ต้องทำฮัจญ์ผมพูดไปไวๆคงไม่ต้องมานั่งอธิบายในแต่ละวรรคนะวันนี้เรามาเรียนถึงว่าไอ้หะดีษบทนี้เนี่ยได้นำเสนอแก่นของอิสลามนะครับที่เป็นหลักมูลฐานที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นคำถามของยิบรีลที่บอกว่าอิสลามคืออะไรท่านนบีตอบว่าอิสลามคือรุกนอิสลาม5ประการง่ายๆก็คือหลักการอิสลาม5ประการซึ่งกลายเป็นหลักการอิสลามที่สุดยอดนะครับที่มุสลิมไม่รู้ไม่ได้นะครับเราสอนลูกหลานของเราตั้งแต่เล็กแต่น้อยว่ารุกนอิสลามหรือหลักการอิสลามนั้น5ประการอันนี้มีมัซฮับนะไม่ว่าจะชาฟิอีฮัมบะลีมาลิกีฮานาฟีอะไรนี่มีประเด็นเพราะว่าเรากำลังจะพูดถึงเรื่องแก่นไอ้เรื่องแก่นเนี่ยมันไม่มีพวกมัซฮับเนี่ยนะครับเขาไม่เถียงกันหรอกนะครับสิ่งที่เขาเถียงกันก็จะเป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆต่างๆก็ว่ากันไปเพราะว่ามันมีช่องที่จะเขาจะคิดหาเหตุผลอะไรกันได้แต่เรื่องแก่นเหล่านี้เนี่ยไม่มีซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปแล้วก็คือว่าท่านนบีได้ตอบคำถามเรื่องของอิสลามว่ามันคือรุกนอิสลาม5ประการสังเกตไหมว่ารุกนอิสลาม5ประการนั้นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเขาเรียกเป็นเรื่องภาคปฏิบัติเป็นเรื่องภาคปฏิบัตินะครับท่านแล้วก็นบีก็บอกอียิปต์ก็บอกอ๋อซอดักตะก็คือท่านพูดจริงที่บอกว่าอิสลามเนี่ยมันก็คือต้องมี1ชะฮาดะห์2ละหมาด3ซะกาต4ถือศีลอด5ฮัจญ์เนี่ยท่านพูดจริงหลังจากนั้นเนี่ยยิบรีลก็ถามต่อไปว่าอีมานล่ะคืออะไรอิสลามตะกี้รู้แต่อีมานคืออะไรท่านนบีพูดถึงอีมานด้วยหลักศรัทธา6ประการที่เราทราบกันดีนะครับหลักศรัทธา6ประการเนี่ยนะครับที่กลายเป็นหลักศรัทธาที่มีรายละเอียดนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้นะเพราะว่าถ้าเราไม่เรียนรู้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันอะไรศรัทธาแต่ละประเด็นโดยเฉพาะยิ่งประเด็นเรื่องกอดอกอดัดเรื่องอะไรต่างๆอีมานต่ออัลเลาะห์อันที่1นะครับอีมานต่อรอซูลนะครับอีมานต่อละอีมานต่อมาลายเขาเรียงอย่างนี้นะในตัวบทหะดีษเนี่ยก็จะมีการเรียงว่าอันตุมินบิลลาฮิวะมาลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลก็จะเรียงตามนั้น1ก็คืออัลเลาะห์2มาลาอิกะ3คัมภีร์4บรรดารอซูลต่างๆที่อัลลอฮ์ส่งมาที่อัลลอฮ์แต่งตั้งเขาเหล่านั้นแล้วก็5วันสิ้นโลก
แล้วก็6ก็คือการลิขิตของอัลเลาะห์ที่เราเรียกว่ากอฎอกอดัร6ประการเนี่ยเป็น6ประการที่มีรายละเอียดเยอะมากนะแล้วเป็นรายละเอียดที่เป็นแก่นของอิสลามทั้งสิ้นนะซึ่งเราจะต้องเรียนรู้จะต้องทำความเข้าใจว่าแต่ละประเด็นเนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างไรอีมานต่ออัลเลาะห์อีมานอย่างไรอีมานต่อมะลาอิกะห์อีมานอย่างไรมะลาอิกะห์ตะกี้พูดถึงมะลาอิกะห์ไปนิดนึงนะครับอีมานต่อคัมภีร์อีมานต่อบรรดาศาสนทูตต่างๆนบีต่างๆในอดีตนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการอีมานต่อวันอาคิเราะห์และอีมานต่อการลิขิตของอัลเลาะห์การกำหนดของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นความดีและความชั่วอันนี้เป็นรายละเอียดที่เราจะต้องเรียนรู้พอสมควรเพื่อที่เราจะได้มีหลักศรัทธาที่ถูกต้องรวมแล้วเนี่ยกำลังจะบอกว่าคำตอบของท่านนบีในเรื่องอีมานเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้างในทั้งสิ้นนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้างในทั้งสิ้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักศรัทธานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักศรัทธาซึ่งการหามาตรวัดหรือการหา อะไรนะตัวชี้วัดหลักศรัทธาเนี่ยอิสลามก็บอกไว้กว้างๆก็คือให้เอาหลักปฏิบัติเนี่ยไปวัดศรัทธานะครับตัวชี้วัดอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อรอซูลอีมานต่อคัมภีร์อีมานต่อวันอาคิเราะห์วันสิ้นโลกอีมานต่อการกำหนดความดีความชั่วอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเอาอะไรวัดให้เอารุกลอิสลามไปวัดนะเดี๋ยวจะพูดถึงในรายละเอียดนะรุกลอิสลามวัดเพราะรุกลอิสลามเนี่ยมันเป็นหลักปฏิบัติไอ้นี่มันเป็นหลักศรัทธานะครับเพราะฉะนั้น2ส่วนนี้มันจึงสัมพันธ์กันอย่างยิ่งนะครับการศรัทธาโดยไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติโดยไม่มีศรัทธามีปัญหาทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วต้องการที่จะบอกว่าท่านนบีเนี่ยได้อธิบายคำว่าอีมานเนี่ยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักศรัทธานะครับเรามีคำหนึ่งที่เรามักจะเรียกมันก็คือหลักอกีดะห์อกีดะห์ก็คือหลักความเชื่อนะเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับซึ่งไอ้ความเชื่อเนี่ยมันจะรู้ได้ไงเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยมันมีความเชื่อต่อวันอาคิเราะห์มั้ยมีความเชื่อต่อกฎดัตมั้ยมีความเชื่อต่อรอซูลมั้ยเราจะต้องสามารถที่จะเข้าใจหะดีษบทนี้เพื่อที่จะได้รู้ว่าคนเนี่ยเพื่อนของเราลูกน้องของเราผู้บังคับบัญชาของเราพ่อแม่ของเราพี่น้องของเราเนี่ยเขามีอีหม่านแค่ไหนนะครับตะกี้ผมบอกไปแล้วว่าการที่จะวัดอีหม่านเนี่ยให้เอาอิสลามมาวัดนะซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงในความสัมพันธ์ของ2ตัวนี้นะครับแล้วก็พอญิบรีลตอบเสร็จเนี่ยนะไม่ใช่พอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบเสร็จญิบรีลก็บอกว่าท่านพูดจริงสอดักคำถามต่อไปก็คือว่าอิห์ซานคืออะไรก็เป็นที่มาของคำอีกคำหนึ่งนะครับอิห์ซานเนี่ยมันเป็นคำที่บอกตรงๆนะว่าเป็นคำที่ก่อให้เกิดศาสตร์ต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะยิ่งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจริยศาสตร์นะเรื่องของตัสวุฟพี่น้องคงเคยได้ยินเรื่องของตัสวุฟเรื่องของซูฟีนะครับกลุ่มซูฟีต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่ในประเทศไทยนะโลกมุสลิมทั้งหมดมันมีนะครับกลุ่มเขาเรียกกลุ่มตอรีกอซูฟียะอะไรต่างๆกลุ่มตอรีกอซูฟีหรือกลุ่มซูฟีกลุ่มตัสวุฟเนี่ยที่มันมีอยู่มากมายในอดีตแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะเกิดขึ้นจากความเข้าใจในเรื่องของอิห์ซานทั้งสิ้นเขาพยายามที่จะเข้าใจคำว่าอิห์ซานเนี่ยที่อัลลอฮ์ที่ท่านนบีบอกอิห์ซานก็คือการที่เราเหมือนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์แปลง่ายอยู่ไม่เห็นอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์เห็นมีความรู้สึกนี้อยู่ตลอดเวลาถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือว่าเราอยู่ท่ามกลางกล้องก็ได้ถ้าเราอยู่ในห้องนี้นะเราอาจจะไม่เห็นกล้องนะแต่กล้องมันมีผมกำลังจะเปรียบเทียบนะเนี่ยในห้องนี้มันมีกล้องอยู่นะครับเราทำงานโดยรู้สึกว่ามันมีกล้องที่จับเราอยู่เปรียบเทียบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออัลลอฮ์เห็น
แต่มันยิ่งใหญ่กว่าไอ้กล้องเยอะแยะไปหมดนะครับมันมีการบันทึกด้วยการเชื่อในมาลาอิกะห์ก็คือแต่ละคนมีมาลาอิกะห์ข้างซ้ายข้างขวาบันทึกความดีความชั่วอะไรต่างๆแล้วก็อิห์ซานเนี่ยมันหมายถึงว่านอกจากคนหนึ่งที่เป็นอะไรนะเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยมาตรฐานขั้นสูงของเขาก็คือว่าเขาจะทำงานเสมือนหนึ่งเขาอยู่ต่อหน้าผู้บังคับบัญชาสมมุติคนที่ทำงานมีหัวหน้านะครับอยู่ต่อหน้ากับเขาทำงานโดยที่ผู้บังคับบัญชาไม่อยู่ต่อหน้าไม่มีใครเห็นนะครับทำสบายจะอู้งานจะขี้เกียจจะทำซ่อนเร้นงานอะไรต่างๆทำได้หมดอ่ะเพราะว่าเขาไม่รู้สึกในเรื่องของอิห์ซานชั้นใดก็แล้วแต่ชั้นใดก็ฉันนั้นเราละหมาดเราออกซะกาตทำความดีนะครับไม่ว่าจะเป็นความดีในลักษณะใดหรือต่อใครเนี่ยนะถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเข้าถึงอิห์ซานเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องที่สุดยอดนะครับเพราะอิห์ซานจะออกมาในลักษณะไหนอิห์ซานจะออกมาในลักษณะของอิคลาสเวลาเราพูดถึงความบริสุทธิ์ใจเนี่ยความบริสุทธิ์ใจในการทำความดีเนี่ยมันต้องเข้าใจอิห์ซานเพราะอิห์ซานจะบอกว่าทำความดีเหมือนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์เพราะเหมือนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์มันก็ทำอะไรล่ะมันจะไปทำอะไรมันก็ต้องทำเพื่ออัลลอฮ์องเดียวไม่มีภาคีไม่มีจุดหมายอะไรพุ่งตรงเพราะว่าทำต่อหน้าอัลลอฮ์แล้วก็เมื่อรู้สึกว่ามันมีเขาเรียกมีมรอกบ้ามีการเฝ้ามองนะครับเหมือนกับที่ทุกวันนี้เราเห็นถึงอิทธิพลของกล้องนะครับกล้อง CCTV กล้องอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเทคโนโลยีเนี่ยทำให้เรานึกถึงว่ามรอกบ้าของอัลลอฮ์มันยิ่งใหญ่กว่านี้แต่เราคนในสมัยเราเนี่ยสามารถที่จะเห็นเปรียบเทียบได้ถ้าคนในสมัยก่อนบางทีก็อาจจะคิดไม่ออกนะครับแม้คนในสมัยก่อนเมื่อ500ปีที่แล้วเนี่ยเวลาจะแปลถึงเรื่องว่าไอ้ผู้คนทั้งหลายในวันกิยามะห์จะต้องไปรับบัญชีมือซ้ายบัญชีมือขวาในอัลกุรอานบอกว่าลายูวะดิรุซอกีรอตันวะลากะบีรอตันอิลลาอัซซาอัลลอฮ์ไม่ทิ้งไว้หรอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ถูกบันทึกหมดอะไรต่างๆในอัลกุรอานพูดไว้เยอะมากเพื่อนะครับอธิบายในสมัยก่อนก็อธิบายอาจจะค่อนข้างฟังยากนะแต่อธิบายในสมัยเราเนี่ยสมัยเทคโนโลยีสมัยการใช้ซิมการใช้เมมโมรี่การ์ดที่บันทึกข้อมูลเลยนิดเดียวอะโอ้โหแต่ว่ามันเป็นพันกิกนะมันบันทึกอะไรไม่ว่าจะเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นอักษรเห็นไหมนี่อัลลอฮ์ให้เห็นอัลลอฮ์ให้เห็นเพื่อที่จะให้เราได้เขาเรียกไปอนุมานเปรียบเทียบว่างานของอัลลอฮ์มันยิ่งใหญ่กว่านี้เพราะฉะนั้นการที่เราในวันกิยามะห์รับบัญชีมาแล้วจะเห็นหมดเลยเนี่ยในชีวิตของเราว่าเราทำความดีอะไรทำความชั่วอะไรไม่ใช่เป็นเรื่องเกินจินตนาการไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันอะไรเรานี่เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ให้เห็นเพราะฉะนั้นอิห์ซานเหมือนกันเห็นอิห์ซานก็ถือว่าเป็นสเต็ปของความดีที่สมบูรณ์แบบเพราะคนที่อยู่กับอิห์ซานก็คือคนที่มีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์คนอื่นไม่เห็นไม่เห็นสังคมเห็นไม่เห็นผมไม่สนใจอ่ะผมมีอิห์ซานต่ออัลเลาะห์ผมมีมุรอกอบะห์ต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์เห็นผมอันเนี้ยนะคือสรุปจากสิ่งที่ท่านนบีได้ตอบญิบรีลว่าอิห์ซานคืออันนี้นะครับแล้วก็ยิบรีลก็บอกว่าซอดักตะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นถึงความผูกพันหรือความสัมพันธ์ระหว่างนิดนึงนะก่อนที่จะไปต่ออีกนิดนึงก็คือว่าอิสลามอีมานอิห์ซานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันง่ายๆจริงๆมันมีรายละเอียดอะไรที่มันเชิงลึกอีกเยอะนะแต่เราให้เข้าใจแค่เพียงว่าการอธิบายคำว่าอิสลามเป็นในแง่ของการปฏิบัติการอธิบายในแง่ของอีมานเป็นการอธิบายในแง่ของความศรัทธา
และการอธิบายคำว่าอิหซานเนี่ยมันก็คือเป็นมาตรฐานของการเอาอีมานและเอาอิสลามนั้นมาหลอมรวมกันนะครับโดยใช้อิหซานนะครับในการกำหนดทิศทางในการทำความดีนะครับผมทำเป็นภาพเป็น PowerPoint อยู่ในไลฟ์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์นะเพราะความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่มันเขาเรียกเป็นความสัมพันธ์ที่ในภาษาอาหรับตะลาซุมก็คือมันมีความจำเป็นต่อกันอิสลามก็จำเป็นต้องอีมานอิสลามไม่มีอีมานก็เป็นอิสลามแบบมุนาฟิกอาจจะใช้คำที่ให้เข้าใจง่ายๆนะอิสลามมุนาฟิกคืออะไรอิสลามต่ออิสลามเปิดเผยไงเปิดเผยให้เขาเห็นเอ้ยฉันเหมือนในสมัยนบีก็มีคนเหล่านี้อยู่ไอ้ฉันละหมาดนะฉันแต่ว่าข้างในนี่ต้านอิสลามท่านข้างในไม่เป็นอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อิสลามต้องมีอีมานนะครับคนที่มีอิสลามเราเรียกมุสลิมนะครับในอัลกุรอานเนี่ยมีการตำหนิคนอาหรับกลุ่มหนึ่งบอกว่าท่านไม่ได้เป็นมุมินแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นมุสลิมวะละมายะดุคุลิลแล้วยะดุคุลอีมานุฟีกุลูบิฮิมเพราะว่าอีมานยังไม่ได้เข้าไปสู่หัวใจของพวกเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเส้นแบ่งระหว่างอิสลามกับอีมานนะพวกเราต้องเข้าใจด้วยมันมีเส้นแบ่งระหว่างอิสลามกับอีมานโดยความสัมพันธ์แล้วมันจะต้องอยู่ด้วยกันนะครับมุสลิมกล่าวชะฮาดะทำละหมาดออกซะกาตไปทำฮัจญ์เนี่ยไม่มีอีมานทำได้ไหมอ่ะจะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ต้องมีอีมานนะครับคนจะถือศีลอดเนี่ยไม่อีมานจะถือได้ไงถือไปให้มันหิวโดยไร้ประโยชน์เพราะฉะนั้นอิสลามมันจะต้องมีอีมานเข้าไปอยู่เขาเรียกโดยความจำเป็นเนี่ยอีมานมันจะเข้าไปอยู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นมุสลิมอีมานจะต้องเข้าไปอยู่ในนั้นในอยู่ตัวเขาเสมอไปมันก็จะมีคนที่เป็นมุสลิมแต่ว่าไม่อีมานมันก็มีที่เราเรียกว่าเป็นคนมุนาฟิกในสมัยอดีตนะครับแต่ในความสัมพันธ์ของสองสิ่งเนี่ยเราจะต้องบอกว่าอิสลามกับอีหม่านนั่นมันมีความจำเป็นต่อกันและมันมีความจำเป็นไปถึงอิหซานด้วยคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นมุมินนะครับซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานที่สูงกว่ามุสลิมนะศัพท์พวกนี้เวลาใช้กันเนี่ยบางทีเราต้องใช้กันด้วยความเข้าใจและเราต้องฟังด้วยความเข้าใจนะครับเราเนี่ยจะใช้การเรียกคนทั่วๆไปว่ามุสลิมซึ่งหมายความว่าเขาก็เป็นคนมุมินอยู่ด้วยนะในนั้นไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยท่านเป็นมุสลิมไหมพี่น้องพ่อคุณเป็นมุสลิมไหมคนนั้นเป็นมุสลิมไหมไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้เป็นมุมินนะการเรียกคนคนหนึ่งว่ามุสลิมหรือมุสลิมะนั่นหมายความว่า นั่นหมายความว่าอีมานเนี่ยที่เรากำลังนิยามกันอยู่เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในนั้นโดยปริยายแต่ถ้าแยกกันเราต้องแยกในตามที่ท่านนบีบอกคือแยกว่าอะไรอิสลามเป็นเรื่องปฏิบัติอีมานเป็นเรื่องอะไรนะเป็นเรื่องในใจเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเป็นอิสลามคือเข้ารับอิสลามนะมีอัชฮะดูนะครับถือศีลอดอาจจะมีอาจจะถือศีลอดอาจจะไปทำฮัจญ์แต่ว่าอีมานอาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่มันไม่มีความสัมพันธ์กันในบุคคลหนึ่งบุคคลใดนั่นคือปัญหานะครับปัญหาที่ทำให้เราต้องอะไรนะต้องเยียวยาต้องแก้ไขนะครับนี่คือรวมๆของอิสลามอีมานแล้วก็อิหซานนะครับมันมีประเด็นอีกนิดหนึ่งนะครับเป็นประเด็นสุดท้ายของหะดีษบทนี้หะดีษบทนี้เป็นหะดีษยาวนิดหนึ่งนะหะดีษบทนี้เนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่านยิบรีลก็ได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าโอเคแล้วที่ถามมาทั้งหมดเนี่ยอิสลามอีหม่านอิหซานเนี่ยแต่อยากจะถามว่าวันสิ้นโลกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับโหเป็นคำถามที่ใหญ่มากนะครับ
ท่านนบีเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นในปีที่เท่านั้นพ.ศ.ที่เท่านั้นเหมือนกับที่พวกนักพยากรณ์อะไรต่างๆนะที่เกิดที่มันมีอยู่นะเพราะเรื่องของการเกิดขึ้นของวันสิ้นโลกเนี่ยตอนนี้มันได้รับการยอมรับในหมู่พวกปฏิเสธมากขึ้นนะพวกอิทิสพวกที่ปฏิเสธพระเจ้าวิเศษอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้พอมาเรียนรู้เรื่องของความเป็นไปของโลกอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยในแง่ของวิทยาศาสตร์เนี่ยนะหลายๆค่ายหลายๆสำนักหลายๆนักวิชาการเนี่ยมาอะไรนะมาเปิดเผยถึงเรื่องความเป็นไปได้อันนี้หมายถึงคนต่างศาสนิกนะความเป็นไปได้ของการที่จะมีวันเกียมะนะครับทีนี้หะดีษยิบรีลเนี่ยบอกอะไรกับเราให้อะไรกับเราหะดีษยิบรีลบอกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่ามันมีบางสิ่งที่อัลลอฮ์สงวนไว้แม้แต่ท่านนบีก็ไม่รู้ปกติท่านนบีก็จะรู้อะไรเยอะในเรื่องของวะฮยูต่างๆแต่ว่าเรื่องของวันกิยามะห์เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์สงวนใช้คำว่าสงวนก็คืออัลลอฮ์ไม่ต้องการที่จะให้นบีรู้เพราะนบีก็ไม่รู้เมื่อนบีไม่รู้เนี่ยนบีก็ได้บอกกับญิบรีลบอกว่าข้าพเจ้าก็ไม่ได้รู้ไปกว่าท่านนะครับบอกว่ามันมัสอูลูอันฮาบิอะละมมินัสซาอินก็คือคนที่ถูกถามกับคนที่ถามก็ไม่ได้รู้ไปกว่ากันนะครับและหลังจากนั้นยิบรีลก็ถามต่อบอกว่าท่านตรงโอเคท่านแล้วท่านจงบอกข้าพเจ้ามาสิว่าถ้าเราไม่ทราบว่าวันกิยามะห์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไรแต่ว่ามันมีสัญญาณอะไรบ้างของวันกิยามะห์นะครับมันจะมีสัญญาณอะไรบ้างในหะดีษยิบรีลเนี่ยกล่าวถึง2สัญญาณแต่ไม่ได้มีแค่นี้นะจริงๆเวลาเราเรียนรู้ถึงเรื่องของสัญญาณวันกิยามะห์เราจะพบถึงสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้คำว่าพยากรณ์นะถึงสิ่งต่างๆแน่นอนสิ่งที่ท่านนบีพูดมันมาจากวะฮยูเบื้องบนนะครับมันมีอะไรนะมันมีสัญญาณเล็กสัญญาณใหญ่นะครับซึ่งเราคงจะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ว่าสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในหะดีษยิบรีลเนี่ยมีอยู่2สัญญาณที่น่าสนใจนะครับสัญญาณที่1ท่านบอกว่าใกล้วันกิยามะห์เนี่ย จะมีปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ในภาษาอาหรับเนี่ยถ้าแปลตามตัวก็คือเขาบอกว่าทาสหญิงจะคลอดลูกของนางออกมาเป็นนายนะครับซึ่งคำนี้ของท่านนบีเนี่ยก็ให้เกิดการตีความเยอะมากนะครับตีความแล้วก็นักวิชาการก็บอกไอ้อย่างนี้มันไม่น่าจะใช่นะไม่ใช่นะครับมีหลายคนก็บอกว่าอันนี้หมายถึงว่าอิสลามเนี่ยจะกระจายจะแพร่หลายออกไปเมื่ออิสลามแพร่หลายออกไปเนี่ยในอดีตเนี่ยมันจะมีการรบกันเมื่อรบกันเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะตกผู้หญิงที่เป็นประเทศที่พ่ายแพ้สงครามเนี่ยจะตกเป็นทาสนะเมื่อตกเป็นทาสเนี่ยในอิสลามของเราเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมสามารถที่จะอาจจะไม่ใช่คำว่าแต่งงานครับเพราะไม่ต้องแต่งงานก็คือมีทาสเป็นอะไรนะเป็นภรรยาได้นะครับแล้วก็ไม่นับใน4ด้วยอันนี้น่าสนใจแต่มันไม่มีแล้วนะอันนี้เป็นในอดีตคือทาสหญิงที่เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่พ่ายแพ้สงครามเนี่ยแต่ว่าเมื่อลูกของนางเกิดขึ้นมาเนี่ยลูกของนางจะเป็นไทยก็คือจะไม่เป็นทาสเหมือนนางคือจะเป็นอิสระก็มีนักวิชาการเขาบอกว่ามันหมายถึงอย่างนี้นักวิชาการอิบนุฮะญัรอัสกอลานีและนักวิชาการหลายคนบอกว่ามันไม่น่าจะใช่หรอกเพราะว่าท่านนบีเนี่ยกำลังจะพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันมีอยู่แล้วในขณะนั้นนะครับก็ไม่น่าจะใช่ส่วนใหญ่แล้วจะให้ความหมายอย่างนี้ส่วนใหญ่จะให้ความหมายในแง่ของนัยยะของข้อความนี้ในแง่ของปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะเขาบอกว่าการที่ท่านนบีพูดอย่างนี้เนี่ยเป็นการพูด
้องการให้เห็นถึงว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีเรื่องที่มันจะกลับตลบัดกันเพราะว่าในสองสัญญาเนี่ยจะพูดถึงการกลับตลบัดกันของสังคมนะครับของสังคมในแง่ของลูกกับแม่ซึ่งแม่กลายเป็นทาสของลูกใช่ไหมท่านนบีบอกว่าในอนาคตเนี่ยแม่เนี่ยมันจะกลายเป็นทาสของลูกไม่ใช่ลูกทาสแต่เป็นแม่ทาสซึ่งแม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแม่ก็คือแม่จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการให้เกียรติในความเป็นแม่นะครับแต่ว่าท่านนบีกำลังบอกว่าในวาระสุดท้ายของโลกนี้เนี่ยแม่จะกลายเป็นทาสของลูกเราก็สามารถอธิบายได้เยอะแยะหมดเลยนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยลูกมันก็ใหญ่มากมันเป็นลูกอะไรอ่ะเขาเรียกลูกเขาใช้คำว่าอะไรเป็นการเรียกลูกต้องการจะว่าลูกเป็นทุกอย่างอ่ะลูกสามารถที่จะใช้แม่นะตบตีแม่ฆ่าแม่นะครับคือใช้แม่เยี่ยงทาสใช้แม่เยี่ยงทาสการใช้แม่เยี่ยงทาสเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความวิปริตของศีลธรรมโดยรวมในระหว่างครอบครัวเราจะเห็นได้ว่าไอ้ความวิปริตเนี่ยความวิปริตของศีลธรรมในครอบครัวเนี่ยในสมัยเรานี่มันสุดยอดเลยนะสมัยเรานี่คือสุดยอดนะครับเดี๋ยวนี้กฎหมายอะไรนะกฎหมายที่อยู่กินก็ได้กฎหมายคู่ชีวิตใช่ไหมกฎหมายคู่ชีวิตเนี่ยมันก็จะอาจจะเกิดขึ้นในบ้านเราจะอยู่ในสังคมที่อยู่ลำบากขึ้นนะครับผู้ชายแต่งกับผู้ชายผู้หญิงแต่งกับผู้หญิงเนี่ยถ้ามีผู้ชายกับผู้ชายมหาต้อยมัมผมเนี่ยผมก็ไม่รู้จะจัดการไงจะนิก้าเขายังไงอะไรต่อไปคือกำลังจะพูดต่อไปเนี่ยไอ้ความวิปริตเนี่ยมันเป็นสัญญาณของวันเกียรติมันเพราะว่าทำแม่กลายเป็นทาสของลูกเราก็เห็นอยู่ว่าแม่กลายเป็นทาสของลูกเพราะลูกก็จะกดขี่ก็จะใช้แม่ก็จะเป็นแม่ก็จะต้องทำงานทุกอย่างเพื่อลูกทุกวันนี้ก็จะเป็นลักษณะนั้นเนี่ยพ่อแม่เนี่ยพอมีลูกขึ้นมาก็โอ้โหทุ่มเทอย่างสาหัสนะลูกจะเอาอะไรได้ลูกจะเอาอะไรได้แต่บางทีลูกทำอะไรก็ไม่รู้นะครับก็จะมีลักษณะแบบเนี้ยเหมือนที่ท่านนบีได้อธิบายไว้ว่าในปรากฏการณ์หนึ่งของวันเกียมะที่ใกล้เข้ามาก็คือมันจะมีความวิปริตต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นความวิปริตที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมเสียศีลธรรมหรือความดีงามในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของครอบครัวนี่อันที่หนึ่งนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยท่านนบีบอกว่าในอนาคตใกล้วันกิยามะห์เนี่ยเราจะเห็นท่านนบีพูดถึงฮุฟาตก็คือคนไม่ใส่รองเท้าอุรอดก็คือคนไม่เคยใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าแบบขาดขาดวิ่นวิ่นใส่แบบมอซอนะครับอัลอาละก็คือเป็นคนที่เป็นคนบ้านๆนะที่สำคัญก็คือว่าอิริยาณนัสเป็นคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะคือกำลังจะฉายภาพถึงคนกลุ่มหนึ่งนะครับในอนาคตเนี่ยจะมีลักษณะต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือเป็นคนชนบทไม่ใช่เป็นคนในเมืองเป็นคนที่มาจากคนที่ไม่ได้มีการศึกษาอะไรไม่ได้มีอารยธรรมอะไรนะครับเป็นคนเลี้ยงสัตว์นะครับถ้าเราจะดูคนกลุ่มนี้ที่ท่านนบีพูดแน่นอนท่านนบีก็ต้องพูดถึงสังคมที่ใกล้ตัวท่านนะครับท่านนบีก็ต้องมองถึงว่าคนอาหรับเพราะท่านนบีเป็นคนอาหรับนะครับการที่ท่านนบีพูดถึงคนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มนี้ก็คือคนอาหรับทั่วไปนะครับผมเข้าใจไว้อย่างนั้นอาจจะมีคนอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายๆกันที่สำคัญก็คือท่านนบีบอกว่าไอ้คนเหล่านี้เนี่ยอย่าต่อวาลูนฟินบุญญาณมันจะมาแข่งกันสร้างตึก
คำว่ายะตอตอวาลูน่ะไม่ได้หมายความว่าแข่งสร้างตึกเท่านั้นนะยะตอตอวาลูน่ะแปลว่าแข่งกันสร้างตึกให้สูงที่สุดตึกสูงตะวีลแปลว่าสูงโอ้โหนี่เห็นชัดเลยสมัยของเราถ้าสมัยของเราไม่เห็นไม่รู้จะเห็นที่ไหนเพราะกลายเป็นว่าการแข่งขันกันในการสร้างตึกสูงเนี่ยตอนนี้มันมาอยู่ในค่ายมันมาอยู่ในกลุ่มของคนอาหรับมันไม่ได้อยู่ในฝั่งตะวันตกเท่าไหร่แล้วนะครับฝั่งตะวันตกน่ะอาจจะทำลายสถิติตอนนี้สถิติสูงที่สุดน่าจะเป็นบุรจ์คอลีฟะที่ดูไบใช่ไหมที่ดูไบนะครับดร.มานัทก็อาจจะเคยไปมาแล้วใช่ไหมตอนนี้กำลังที่จะได้ข่าวนะว่าที่ซาอุดีอาระเบียบรรดาพวกปรินทั้งหลายก็จะสร้างเพื่อที่จะทำลายสถิติไอ้บุรจ์คอลีฟะที่เนี่ยที่จิดดานะครับเป๊ะเลยเหมือนกับที่ท่านนบีบอกอย่าต่อวาลูนะฟินบุญญาณแข่งขันกันที่จะสร้างตึกให้สูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้ก็เกทับกันไปเกทับกันมานะครับอันนี้เป็นคำสั้นๆนะที่เป็นสัญญาณสองสัญญาณนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงในอะไรนะในหะดีษบทนี้นะเพื่อต้องการที่จะบอกว่ารวมๆนะไอ้สัญญาณของการแข่งขันการสร้างตึกซึ่งมันไม่ใช่มาจากคนจบการศึกษาดีๆหรือคนแต่มาจากคนอะไรนะมาจากคนบ้านนอกนะครับผมนี่เคยไปเรียนที่มะดีนะห์ที่ซาอุดีอาระเบียในยุคที่ไม่ได้ยุคนี้นะคือยุคหลายสิบปีมาแล้วเนี่ยยุคที่มีการค้นพบน้ำมันแล้วก็คนมันเฟื่องฟูแล้วไม่ว่าจะเป็นคูเวตที่อิมาเรตกาตาบาเรนอะไรก็จะมีลักษณะเดียวกันก็คือคนพัฒนาไม่ทันไงคนพัฒนาไม่ทันแต่ว่ามันร่ำรวยความร่ำรวยเงินที่มันเฟ้อจากรายได้ของน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้คนที่เข้ามาทำธุรกิจต่างๆเหล่านี้มาสร้างอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับในมักกะก็พวกสร้างตึกสูงในยิดดาห์ในอะไรต่างๆก็จะมาจากคนที่เป็นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะซาอุดีอาระเบียก็คือในอาจจะพูดว่าในยะซีรอในกาฟอาระบิกกาฟก็คือในกลุ่มอ่าวเปอร์เซียทั้งหมดก็จะมีลักษณะนี้นะครับมันก็เป็นการที่อธิบายถึงการพยากรณ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษญิบรีลบทนี้นะครับอุมัรอิบนุคอฏฏอบบอกว่าชายคนนี้พอถามเสร็จแล้วท่านนบีตอบก็เดินจากไปแล้วก็พวกเราก็งงๆกันอยู่ละบิสตุมาลียันแล้วก็ท่านนบีก็บอกว่ายาอุมัรท่านทราบไหมว่าคนตะเกียบเป็นใครแสดงอุมัรอยู่ที่นั่นอุมัรรายงานหะดีษในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในที่นั้นนะครับอุมัรก็บอกว่าผมไม่ทราบนะครับอุมัรใช้คำว่าอัลลอฮุอะลัมนี่เป็นคำที่น่ารักมากนะผมใช้คำว่าน่ารักคำนี้เป็นคำที่เราไม่ค่อยออกเท่าไหร่เราก็จะใครถามอะไรเราจะไปรู้อย่างเดียวอ่ะอันนี้อันตรายนะครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺก็คือถ้าเป็นภาษาไทยของเราก็คือว่าเราไม่รู้อะไรหรือรู้บ้างไม่รู้บ้างเนี่ยอัลลอฮฺรู้เป็นมารยาทที่สุดยอดเลยนะมันไม่ทำให้เราเสียเครดิตอะไรเท่าไหร่นะครับคนโอ้โหจะไม่รู้ไม่ได้เราเป็นอาจารย์เราจบมานู่นนี่โอ้โหต้องบอกว่ารู้ต้องตอบไปบ้างอะไรไปบ้างนี่แต่นี่เสียหายนะครับอัลลอฮ์รู้ถามว่าอันนี้เรื่องรู้ไหมผมไม่ทราบอะอัลลอฮ์อาลัมถ้าเป็นคำเนี่ยนะมันเป็นคำที่เรายอมรับได้นะคำเนี่ยเพราะเป็นคำที่มันมีซุนนะห์อยู่รู้ไหมมันไม่ใช่คำที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเองแต่เป็นคำที่มีซุนนะห์อยู่แล้วซุนนะห์นี้ต้องการบ่งบอกถึงหนึ่งความก็เรียกความไม่มีความไม่มีทิฏฐิความก็คือความตะวาดวะความนอบน้อมถ่อมตนการที่เราบอกว่าและไม่นอบน้อมถ่อมตนว่าเราไม่รู้เนี่ยแต่ว่าเราไปพาดพิงถึงผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺอาลัมอุมัรบอกว่าอัลลอฮฺวะรอซูลุอาลัมอัลลอฮฺรอซูลรู้ผมไม่รู้หรอกท่านนบีบอกว่าเขาคือญิบรีลเฉลยให้บรรดาซอฮาบะฮ์ที่มานั่งล้อมอยู่ในทราบเนี่ยเขาคือญิบรีลตกใจกันหมดอาตากุมยูอัลลิมุกุมดีนะกุม
เขามาเพื่อที่จะสอนศาสนาให้พวกท่านกลายเป็นว่าหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นต้นแบบของวิชาในหลักสูตรของครุศาสตร์อิสลามนะว่ามันมีการสอนกันแบบหนึ่งเขาเรียกแบบไดอะล็อกแบบการอะไรนะการตั้งคำถามการสนทนากันอะไรนะแล้วก็ญิบรีลมาอะไรยังไงมารยาทอะไรต่างๆเนี่ยหะดีษบทนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นรวมๆที่เราได้รับความรู้ความเข้าใจจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้ซึ่งเป็นหะดีษที่สำคัญและยิ่งใหญ่มากเราเรียกหะดีษบทนี้ว่าหะดีษญิบรีลจะได้ติดหูว่าหะดีษญิบรีลหะดีษญิบรีลพูดเกี่ยวกับอะไรพูดเกี่ยวกับ4อย่างที่ยิ่งใหญ่นะครับจริงๆแล้วก็คือ3อย่างแล้วคืออีมานอิสลามอิห์ซานแล้วก็สัญญาณวันกิยามะห์นี่คือบทสรุปของอะไรนะของหะดีษญิบรีลซึ่งเน้นอีกทีหนึ่งเป็นหะดีษที่มีความอะไรนะเป็นหะดีษที่ได้มีสอนให้เราได้รู้ถึงหลักนะครับอิสลามไม่ว่าจะเป็นหลักการที่เป็นหลักการอิสลามหรือหลักการอีมานหรือหลักการอิห์ซานเนี่ยนะครับให้เราได้รู้ได้เราได้เข้าใจเวลาเขาจะเรียบเรียงระดับของอิสลามในคำสอนเขาจะเรียบเรียงก็คืออิสลามแล้วก็อีมานแล้วก็อิห์ซานอิสลามเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความหมายค่อนข้างจะอะไรนะค่อนข้างจะกว้างอีมานก็แคบมานิดนึงนะครับเขาจะบอกว่าทุกๆคนมุมินเป็นมุสลิมแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นมุสลิมเป็นมุมินถ้าเราเข้าใจดิสบทเนี่ยเราก็จะฟังไอ้ข้อความนี้เข้าใจแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยมันอะไรอะเราบอกว่าทุกมุมินเป็นมุสลิมแต่ไม่ใช่ว่าทุกมุมินเอ๊ะแต่ไม่ใช่ว่าทุกมุสลิมจะเป็นมุมินอธิบายก็คือว่าคนเป็นมุมินมันมุสลิมมันผ่านมาแล้วไงเข้าใจไหมศรัทธาแต่ว่าคนที่เป็นมุสลิมนั้นอาจจะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นมุมินก็ได้เขาอาจจะเป็นมุสลิมปลอมก็มีเยอะแยะไปซึ่งในอดีตเขาจะเป็นพวกมุนาฟิกีนไงพวกหน้าพวกสับปะพวกอะไรต่อหน้าท่านนบีก็เป็นพวกด้วยรับหลังก็ไปบอกศัตรูอะไรต่างๆอันนี้มันก็จะเป็นประเด็นให้เข้าใจว่าอีมานอิสลามแต่ที่สำคัญที่อยากที่จะฝากให้พวกเราได้เข้าถึงวันนี้นะในการเรียนหะดีษวันนี้ก็คืออิห์ซานทำอย่างไรที่เราจะมีอิห์ซานในการทำงานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่สำคัญมากอันนี้สำคัญมากนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราอาจจะบอกว่าเราขาดอิห์ซานหรืออิห์ซานเรามีปัญหาอยู่เราก็เลยอาจจะเป็นมุสลิมที่โอเคก็ทำความดีอะไรได้บ้างแต่ว่าเราเข้าไม่ถึงอิห์ซานพอเข้าไม่ถึงอิห์ซานนี่มีปัญหาเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าวิชาตะซาวุฟนะเขาจึงคิดวิชานี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยได้ทำความดีและเข้าถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับก็คิดว่าผมใช้เวลามาพอสมควรใช้เกินมาต้องขอมาอัพด้วยแล้วก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีนะด้วยโดยส่วนตัวที่อัญญุมันของเราแม้ว่าจะมีสถานการณ์อะไรที่ทำให้ลุ่มๆดอนๆไปบ้างในเรื่องของการทำงานในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งหรือองค์กรหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการดะวะอิสลามใช้คำว่าอย่างไรในการเผยแพร่อิสลามนะครับแต่ว่าเราก็เนื่องจากอัลลอฮ์ผมคิดว่าเราได้ดุอาจากคนในสมัยอดีตนะดร.มนัสผมเนี่ยเวลามันมีอะไรที่บางทีเราอธิบายอะไรยากเนี่ยนะผมว่าอัลลอฮ์รับดุอาของคนในอดีตเพราะคนในอดีตเนี่ยเวลาเขาจะวากัฟอะไรให้เราอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะขอดุอาให้แรให้มันมีประโยชน์ให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็จะต้องให้พวกเราเนี่ยไ
ได้มีโอกาสได้มาฟื้นฟูได้อะไรต่ออะไรต่างๆไม่ให้มันตายไม่ให้มันตายอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราทุกคนรู้สึกนะครับแล้วก็ให้คุณค่าตรงนั้นนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมูลนิธิอิสลามเพื่อการพัฒนาเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคมนะครับโดยดร.มนัสนานาแล้วก็เพจของอิสลามมอลนะครับวันนี้ได้มาช่วยถ่ายทอด Facebook Live นะครับเพื่อให้คนอื่นที่ไม่ได้มาร่วมรับฟังในที่นี้ได้เรียนรู้ได้เข้าใจด้วยนะครับก็ทุกภาคส่วนที่มีส่วนในการที่จะนำเอาคำสอนนำเอาความรู้ไปสู่ผู้อื่นก็ถือว่าเป็นผลบุญอันดับแรกนะอันดับที่2ก็คือเป็นการช่วยให้การทำงานเพื่ออัลลอฮ์นะครับเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยมันคงอยู่แล้วก็มันกระจายกระจายไปนะครับก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับขอดุอาร่วมกันนะครับดุอาเลยครับดร.ดุอาปิดประชุมเลยครับโอเคบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์อัลลอฮุมศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดฟิลอะวลีนวัลอาคิรีนวะซัลลิมรอฎิยัลลอฮุตะบารอกวะตะอาลาอะซาลาตินอัศฮาบิซัยยิดินารอซูลิลลาห์อิจมาอีนالحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرناوأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجسام ومن الجنون ومن سيء أسقام برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدكنشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله ทรงเมตตาให้ดร.อับดุลลอฮ์มาให้ความรู้กับเรานะครับ